ดราม่าอีกเวียไม่ให้เกียรติวิกกี้ไม่รู้เป็นดาราโต้กันนัวเบลล่าก็โดนไปด้วยโต้กันนัวไปหมดขอให้มูฟออนกันได้แล้วดราม่าอีกไม่จบเวียไม่ให้เกียรติวิกกี้ไม่รู้เป็นดาราโซเชียลความเห็นสนั่นอีกเบลล่าก็โดนไปด้วยวิวาหวานพร้อมเปิดคลิปเส้นทางรักและความในใจเวียสุกลวัฒน์และวิกกี้ในงานแต่งงานเมื่อวันที่17กรกฎาคม65โดยเวียเผยเจอวิกกี้เมื่อ 4-5 ปีก่อนวิกกี้เข้ามาช่วยเป็นสตันขณะถ่ายละครจากนั้นแทบไม่ได้เจอกันได้กลับมาเจอกันอีกทีตอนกลับจากถ่ายหนังต่างประเทศชวนเพื่อนๆไปดำน้ำแล้วก็นึกถึงวิกกี้ตอนนั้นก็โสดแล้วซึ่งจากสิ่งที่เราชอบเหมือนกันก็ค่อยๆปรับกันมาเรื่อยๆจากเพื่อนก็มาเป็นแฟนกันก็คิดว่าคนนี้แหละเขาทำให้เราเป็นคนดีขึ้นก็เลยคิดว่างั้นเขาก็ต้องเป็นภรรยาและเพื่อนที่ดีได้เพราะเขากล้าพูดในสิ่งที่ไม่ดีของเราวิกกี้เป็นคนมาทำให้ไอเป็นคนที่ดีขึ้นเราอาจจะไม่ได้รู้จักกันมาเป็น10ปีแต่ช่วงเวลาสั้นๆแค่นี้ก็ทำให้ได้เห็นแล้วว่าวิกกี้รักไอมากแค่ไหนวิกกี้ดูแลไอดูแลทุกคนเป็นคนที่เสียสละรักครอบครัวจริงใจเด็ดขาดน่ารักใจเย็นแต่ตื่นสายวันนี้ถึงวันที่เราตั้งใจอยากจะเป็นครอบครัวป้าๆอยากจะฝากนิดหน่อยคืออยากให้วิกกี้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงป้าๆไม่อยากให้วิกกี้เป็นภูมิแพ้อยากให้หายเร็วๆป้าจะดูแลวิกกี้เองวิกกี้ก็ต้องดูแลป้าๆด้วยนะครับรักวิกกี้นะด้านวิกกี้บอกเช่นกันว่าพี่เวียเริ่มจีบด้วยการชวนไปไหนบ่อยๆมีกิจกรรมตลอดเราก็ไม่เคยไปบอกไม่ว่างแต่เขาก็ไม่ละความพยายามของเลยชวนหลายรอบมากเราก็เลยไปเพราะอยากรู้จักเขามากขึ้นตอนแรกไม่รู้ว่าพี่เวียเป็นใครไม่รู้ว่าเป็นดาราเพราะเป็นคนไม่ดูโทรทัศน์พี่เวียเมื่อก่อนเขาเป็นคนตึงไม่หย่อนเลยอีโก้สูงแต่เขาก็ปรับตัวเองขอบคุณที่รักมากมากที่อยู่ด้วยกันขอให้อยู่ด้วยกันไปนานๆอยากให้ที่รักแข็งแรงเราจะได้เป็นครอบครัวที่สุขภาพแข็งแรงมีแรงไปเที่ยวเยอะๆด้วยหนูก็จะดูแลที่รักให้ดีที่สุดอย่างที่เคยสัญญาไว้ท่ามกลางบรรยากาศหวานชื่นที่เจ้าบ่าวทั้งคลั่งรักและตื้นตันกับงานแต่งถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาขณะที่ช่วง after party ก็สนุกสนานเจ้าบ่าวโดนไป10กว่าช็อตดื่มแทนภรรยาด้วยจูบหวานรัวๆเลยเวียยังเผยความในใจด้วยว่าขอบคุณเพื่อนๆคนสนิทในงานที่เรียกว่าเป็นครอบครัวโดยบอกด้วยว่าเป็นงานที่ฝันไว้ว่าเป็นงานที่จัดเล็กๆเฉพาะคนที่เราสนิททั้งยังบอกว่าดีใจมากด้วยอย่างไรก็ตามมีการติดแฮชแท็กเวียสุกลวัฒน์และเวียวิกกี้แสดงความเห็นโต้กันจนเกิดกระแสดราม่าขึ้นอีกโดยมีคนแสดงความไม่พอใจเวียบ้างก็บอกไม่ให้เกียรติรักเก่าดราม่าครบซ้อนดราม่าวิกกี้ไม่รู้เวียเป็นดาราเหรอโดยออกมาแสดงความเห็นมากมายอาทิไม่ผิดที่รักกันไม่ผิดที่ท้องก่อนแต่งดีแล้วแมนดีทำแล้วรับผิดชอบแต่ที่ออกมาพูดโดยไม่ให้เกียรติอีกฝ่ายที่เคยรักกันมานานมากๆไม่ถนอมความรู้สึกกันอันนี้ไม่แมนสงสารอีกฝ่ายคงจะเสียใจมากต่อให้มูฟออนได้ยังไงก็ยังต้องมีความรู้สึกละอันนี้เห็นด้วยจริงๆเลยแค่อย่างน้อยก็คนเคยรักกันให้เกียรติน้องเขาหน่อยเป็นต้นด้านคนที่เห็นต่างก็ตอบโต้กันต่างๆนานาอาทิเฮียแมนที่สุดแล้วเขาบอกรักเมียเขาแล้วจะให้บอกว่ารักคนเก่าเหรอถึงจะบอกว่าแมนเขาพูดอะไรมาตีความไปหาอีกคนหมดเลยบ้าบอไม่แมนตรงไหนเอ่ยงงมากต้องชมว่าคนเก่าดีกว่าคนใหม่งี้หรอแฟนเธอเลิกกับแฟนเก่าไปแล้วแต่ใครถามก็พูดถึงแต่แฟนเก่าแบบนี้เธอโอเคจริงๆดิถามจริงเป็นต้นบ้างก็เดือดไปอีกต่อว่าคนดราม่าเวียรุนแรงเช่นกันและพาดพิงกลายเป็นต่อว่าเบลล่าไปด้วยอีกต่างหากอาทิ
คนที่แซคค้าด่าเขาว่าเขาท้องเอ่ยอะไรเอ่ยเมืองจะเอาอะไรก่อนถ้าเขาท้องแล้วยังไงเพราะวันหนึ่งก็ต้องท้องเพราะเขาอยากมีลูกต่อให้ท้อง84เขาก็ส่งลูกจบนอกได้หมดค่ะเอาตัวเมืองก่อนพอนอวันจันไปทำงานหาเงินเติมเนตเติมน้ำมันให้พอเดือนก่อนบางคนก็ไม่มีรถขับอีเปรตตอเป็นต้นอย่างไรก็ตามมีคนดังในโซเชียลก็ยังออกมาแสดงความเห็นถึงประเด็นฝ่ายหญิงบอกว่าไม่รู้ว่าเวียเป็นดาราเช่นกันโดยบอกว่าไม่รู้ว่าเวียเป็นดาราแต่หลายปีก่อนเล่นเป็นสตันดำน้ำให้เขาในละครเรื่องหนึ่งอันนี้ก็งงอยู่นะเอาโหมดปกติของชนีทั่วไปมีคนมาจีบแบบซีเรียสแล้วคือหน้าตาดีไม่เช็คไม่ตรวจสอบเลยเหรอว่าเขามีเจ้าของใหม่แล้วนั่นคือพรีเซนเตอร์800,000อย่างมีบิลบอร์ดทั่วประเทศไม่ต้องดูทีวีลืมตาก็รู้แล้วใครว่าไม่แปลกนี่ว่าแปลกแต่ก็ดีใจด้วยที่แต่งงงานกันแค่ไม่ค่อยเข้าใจบทสัมภาษณ์ช่วงหลังๆของทั้งคู่เท่าไหร่ขณะที่มีการแจ้งด้วยว่าแฟนคลับเบลล่าเองไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวดราม่าเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งยังขอด้วยว่าอย่าดึงเบลล่าไปเกี่ยวข้องอีกเลยขอให้มูฟออนกันได้แล้วเวียสุกลวัฒน์เวียวิกกี้ด่วนนักร้องดังซันนี่ยูโฟช็อกดับคาคอนโดเพื่อนร่วมวงแจ้งข่าวร้ายด่วนนักร้องดังซันนี่ยูโฟช็อกดับคาคอนโดเพื่อนร่วมวงแจ้งข่าวร้ายเผยประวัติเป็นอดีตวงบอยแบนด์ยุค90ออกเพลงดังมามากมายเป็นอีกความสูญเสียของวงการบันเทิงเมื่อนิกยูโฟอดีตนักร้องบอยแบนด์ดังโพสต์ข้อความใน Facebook ถึงอดีตเพื่อนร่วมวงอย่างซันนี่ยูโฟได้จากไปอย่างสงบแล้วโดยนิกยูโฟโพสต์ถึงซันนี่ยูโฟว่าซันนี่ยูโฟเสียแล้วนะครับรายละเอียดตอนนี้ยังไม่ทราบอะไรมากทราบแค่ว่าช็อกในห้องที่คอนโดยังไงจะแจ้งความคืบหน้าให้เพื่อนๆทราบกันอีกทีนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับวงยูโฟเป็นกลุ่มบอยแบนด์ศิลปินไทยหนุ่มหล่อผมยาวทั้งหมด4คนจากค่ายคีตาเอนเตอร์เทนเมนต์มีสมาชิกนิกซันนี่เทนเบียโดยถือเป็นบอยแบนด์วงแรกๆของวงการดนตรีไทยสำหรับวงยูโฟออกอัลบั้มทั้งหมด3ชุดกับสังกัดคีตาประกอบไปด้วยอัลบั้มยู4เมื่อปี2535ที่ตอนนั้นโด่งดังเป็นพลุแตกตามมาด้วยอัลบั้ม8ขา4คนในปี2537ที่มีเพลงฮิตมากมายอาทิไม่ได้คิดที่รักของคนอื่นกอดเธอไว้ซึ่งถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมากจากนั้นไม่นานกลับมาอีกครั้งในอัลบั้มวันยู4มีดีที่ไม่เต้นในปี2538อัลบั้มประสานเสียงด้วยการนำเพลงเก่ามาทำใหม่อาทิทนได้ทนไปต้นฉบับของออโตบานซึ่งเพลงทนได้ทนไปเวอร์ชั่นยูโฟได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลพิคเนตทองในปี2539อีกด้วยก่อนที่หนึ่งในสมาชิกวงเบียได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเสียชีวิตไปอย่างกระทันหันแต่ก็ดำเนินหน้าต่อไปวงยูโฟเลยได้สมาชิกนามว่าจินนี่เข้ามาแทนพร้อมกับความดังอย่างสุดขีดกับอัลบั้ม8ขา4คนกับค่ายคีตาแต่ทว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะในขณะที่ยู4เตรียมปล่อยอัลบั้มที่4แต่ทุกอย่างต้องหยุดเมื่อค่ายเพลงคีตาถูกสั่งปิดจึงทำให้ยูโฟต้องหยุดหายไปพร้อมค่าย